จาะลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยบายอิชิอิสไตล์ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยชายพวกข้างฟุตบอลทันครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้กันดีครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยช่วงเช้าวันนี้โค้ชญี่ปุ่นส่งสัญญาณกองหน้าทีมชาติไทยสิ่งนี้หากไม่ทำบนเวทีญี่ปุ่นบอกได้เลยว่างานเข้าอย่างแน่นอนนะเมื่องานนี้ทางด้านของทางมาโคโตะเทกุนะโมรินะฮะหัวหน้าโค้ชชาวญี่ปุ่นของบีจีประชุมออกโรงแนะนำแพทริกกุนสตาฟสันกองหน้าแห่งอนาคตของทัพช้างศึกทีมชาติไทยที่ตอนนี้ถึงคราวเจอบทพิสูจน์ครั้งสำคัญบนเวทีญี่ปุ่นหลังย้ายมาร่วมทีมนาราคับในศึก J3 ในครั้งนี้พร้อมที่จะมีสิทธิ์ลงสนามทันทีหลังสโมสรแถลงการกองหน้าตัวหลักของทีมได้รับอาการบาดเจ็บหนักต้องพักยาวมากกว่า8เดือนซึ่งทางเทกุซังก็ชี้ชัดเจนแล้วว่าแพทริกกุนสตาฟสันของไทยนั้นไม่เคลื่อนหาบอลจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามนะขยับครั้งแรกบอลยังไม่มาต้องรีบขยับครั้งที่2 3 4 5อยู่ตลอดอย่าหยุดนิ่งหากหยุดนิ่งจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามทันทีผมเองก็รู้สึกดีใจที่ได้มีโอกาสทำงานร่วมกับแพทริกนะฮะที่ BG แม้จะมีระยะเวลาเป็นแค่1เดือนตนคิดว่าตัวเองนั้นพาแพทริกเองก็น่าจะดีใจที่มีโอกาสได้ซ้อมกับผมก่อนจะไป J3 สิ่งที่แนะนำไปก็คือแพทริกไปก็คือฟุตบอลของลีกญี่ปุ่นจะขยับเคลื่อนที่กันตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ตอนไม่มีบอลสมมติว่าครึ่งแรกขยับแล้วบอลยังไม่มาต้องรีบขยับอีกครั้ง2 3 4 5ตลอดเลยนะอย่าหยุดนิ่งถ้าสมมติว่าคุณหยุดขยันขยับหาพื้นที่คุณจะไม่มีโอกาสได้ลงสนามอีกตลอดไปเลยนะผมเป็นแต่ว่างานนี้เทกุซังนะฮะก็ให้คำแนะนำมาเช่นนี้เพราะฉะนั้นแพทริกกุนสตาฟสันจงอย่าอยู่ที่เฉยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไง2นาฬิกามาดามแป้งโพสต์ด่วนก่อนจะชี้ชะตาวันที่8กุมภาพันธ์โดยการดีกำลังใจกันเพียบนะครับทางด้านของมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้ท้าชิงตำแหน่งฟุตบอลไทยในครั้งนี้โพสต์ด่วนเมื่อเวลา20:00 นใส่แคปชั่นนอนไม่หลับตื่นเต้นเหลือเกินพร้อมอิโมติคอนรูปนาฬิกาทรายรูปลูกฟุตบอลโดยซึ่งงานนี้วันพฤหัสบดีที่8กุมภาพันธ์จะเป็นวันชี้ชะตาศึกลูกหนังไทยจะไปที่ทางใดโดยจะมีการเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลไทยคนใหม่อย่างเป็นทางการในครั้งนี้หลังบิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมฟุตบอลไทยหมดวาระแล้วในครั้งนี้แล้วบรรดาแป้งก็คือเต็งที่จะเข้ามานั่งเก้าอี้ประมุขบอลไทยคนใหม่จากโพสต์ดังกล่าวแฟนๆบอลไทยต่างให้กำลังใจกันเพียบเลยนะก็เป็นแต่ว่างานนี้นะฮะยังไม่เป็นทางการมาดามแป้งนวลพันธ์มีอันดับเป็นอันดับที่1มีคะแนนทั้งหมด68เสียงอันดับ2มีอยู่2เสียงอันดับ3มี0เสียงอันดับถัดมามี1แล้วก็มี1แล้วก็มีงดออกเสียงอีก1ครับก็ต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วกันนะครับว่าจะประกาศจะเป็นทางการในวันไหนกันแน่เรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับพุ่งสูงสุดในโลกเลยนะอันดับโลกล่าสุดของจอร์แดนหลังโค่นทีมชาติเกาหลีใต้ทะลุเข้าชิงถ้วยใหญ่ของเอเชียโดยแกนิเกิลบอกได้เลยว่าขึ้นท็อป10เอวิปเอเชียโกยแต้มสูงที่สุดของโลกหลังจากที่ทางทีมชาติจอร์แดนสร้างผลงานสุดเซอร์ไพรส์สะเทือนเอเชียด้วยการโค่นเอาชนะเต็งแชมป์ทีมชาติเกาหลีใต้ไปมากถึง2-0เคลียร์เกาหลีใต้ตกรอบผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเอเชียนคัพครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้โดยการนี้นะผมก็จะบอกได้เลยนะว่าจอร์แดนเนี่ยบวกไปมากถึงบวก71คะแนนขึ้นไปถึงอันดับที่70ของโลกในครั้งนี้ซึ่งจากผลคะแนนดังกล่าวส่งผลให้ทีมชาติจอร์แดนกลายเป็นทีมชาติที่โกยแต้ม FIFA World Ranking ในรอบนี้สูงที่สุดของโลกมากถึง 71.27 คะแนนซึ่งก่อนจะเข้าทัวร์นาเมนต์จอร์แดนแพ้ทีมชาติญี่ปุ่นไป1-6รั้งอันดับที่87ของโลกอันดับที่13ของเอเชียแต่ว่าสถานการณ์แบบเรียลไทม์ในปัจจุบันทีมชาติจอร์แดนอันดับพุ่งขึ้นสู่ท็อป70ของโลกและก็ท็อป10ของทวีปเอเชียเป็นที่เรียบร้อยและหากรอบชิงชนะเลิศเอเชียนคัพ2023ทีมชาติจอร์แดนสามารถสร้างเซอร์ไพรส์ได้อีกอันดับโลกมีพุ่งขึ้นสูงกว่านี้อย่างแน่นอนครับโอ้โหเป็นแต่ว่างานนี้จอร์แดนนะฮะถือว่าไม่ธรรมดาเพราะฉะนั้นพวกเขาสู้เต็มที่จริงๆเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเกินครับมาดามแป้งน้อมรับจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสที่ไทยให้สมบูรณ์แบบที่สุดในครั้งนี้โดยมาดามแป้งนายกบอลคนใหม่น้อมรับคำขอร้องจากท่านของบิ๊กออนประมุขบอลไทยคนเก่าไปคุยกับทางรัฐบาลให้หน่อยเพื่อจะให้ประเทศไทยพร้อมจัดประชุมฟีฟ่าคองเกรสให้ดีที่สุดในวันที่17พฤษภาคมนี้และก็ต้อนรับ211ประเทศสมาชิกให้สมบูรณ์แบบที่สุดด้วย
จากกรณีที่บิ๊กออสพลตรีเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงนะฮะอดีตนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยออกวอนให้ผู้บริหารสมาคมชุดใหญ่รวมไปถึงรัฐบาลช่วยกันรับผิดชอบงานใหญ่ในเรื่องของการที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีฟีฟ่าคอนเกสครั้งที่74โดยจะมีทางด้านของประธานฟีฟ่าพร้อมด้วยอดีตนักฟุตบอลระดับโลกฟีฟ่าบริเจนและก็ผู้แทนจากทั้งหมด211ประเทศเข้าร่วมในวันที่17พฤษภาคมล่าสุดนั้นบรรดาแป้งนวลพันธ์ล่ำซำประมุขบอลไทยคนใหม่ป้ายแดงออกมาตอบถึงประเด็นดังกล่าวแล้วเขาบอกว่าแน่นอนว่าเรื่องเร่งด่วนตอนนี้คือการประชุมฟีฟ่าคอนเกสซึ่งแป้งเองนั้นก็ได้พูดคุยกับฟีฟ่าไปบ้างแล้วเป็นงานที่ใหญ่และจะคุยกับทางรัฐบาลในการเตรียมงานให้ดีที่สุดต้อนรับ211ประเทศสมาชิกส่วนสำหรับทางประเทศไทยถูกฟีฟ่าเป็นผู้เลือกและก็ดำเนินการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประชุมใหญ่สามัญประจำปีฟีฟ่าคอนเกสครั้งที่74เพื่อเชิญและก็นำผู้แทนบุคคลสำคัญต่างๆในวงการฟุตบอลเดินทางเข้ามาหลายพันคนในประเทศไทยและจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศไทยหลายๆมิติมีทั้งธุรกิจโรงแรมร้านอาหารการท่องเที่ยวทั้งด้านวัฒนธรรมและก็อื่นๆอีกมากมายที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะได้ร่วมกันต้อนรับอีกด้วยในครั้งนี้เป็นงานนี้นะผมทางบิ๊กออสก็ฝากไว้ในครั้งนี้ให้กับทางบรรดาแป้งช่วยจัดการต่อก็แล้วกันเรามาดูข่าวต่อมากันอีกครับอะไรยังไงเปิดคะแนนอย่างละเอียดนะมาดามแป้งแลนสไลเดอร์68เสียงแต่มี1คนได้มากกว่าโดยการที่เปิดผลคะแนนเสียงเลือกตั้งนายกสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยอุปนายกสมาคมและก็กรรมการกลางโดยมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำครองตำแหน่งนายกสมาคมบอลไทยคนใหม่ด้วยคะแนนถล่มทลายไปถึง68แต้มขณะที่ในส่วนของอุปนายกแน่สนใจกว่านะฮะโดยว่านายอรนพสิงห์โตทองหนึ่งในผู้ชนะได้คะแนนไปมากถึง69แต้มเลยนะโดยการนี้เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาได้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์แทนที่บิ๊กออสพลตเอกดร.สมยศพุ่มพันธ์ม่วงที่หมดวาระในปี2567โดยจัดการประชุมณที่ทำการสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยชั้น2หัวหมากกรุงเทพล่าสุดนั้นที่ประชุมทั้งหมด73เสียงมีมติเลือกมาดามแป้งเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคนใหม่ด้วยคะแนน68เสียงขณะที่นายวรงค์ทิวทัศน์ผู้ลงคะแนนเบอร์2ลงให้2เสียงนายธนศักดิ์สุรประเสริฐมีผู้ลงคะแนนให้1เสียงและงดออกเสียงอีก1คนและมีบัตรเสีย1ใบทั้งนี้จากนี้จะไปอยู่ระหว่างการรับรองผลโดยทางด้านกกต.คาดกันว่าจะใช้เวลาประมาณ30วันสำหรับผลการคะแนนเลือกตั้งของนายกสมาคมอุปนายกและก็กรรมการกลางเป็นต่อไปนี้ตำแหน่งนายกสมาคมมีผู้สมัคร5คนเลือกได้1คนหมายเลข1นวลพันธ์ล่ำซำ68แต้มเป็นนายกสมาคมเต็มที่ตำแหน่งอุปนายกสมาคมมีทั้งหมด18คนเลือกได้5คนนะฮะอันดับที่1เป็นนายวเรียกวิลักษ์โรทอง67แต้มอุปนายกอันดับ2นายประวินพิรมภักดี66แต้มอุปนายก63นายอดิศักดิ์เบญจศรีวรรณ68แต้มอุปนายกหมายเลข4เป็นดร.ชันวิทย์ผลชีวิน68แต้มเป็นอุปนายกหมายเลข5เป็นอรนพสิงห์โตทองมี69แต้มเป็นอุปนายกในครั้งนี้ส่วนตำแหน่งกรรมการกลางมีผู้สมัครอยู่ที่46คนเลือกได้13คนก็จะมีหมายเลข1จะเป็นนางสาวกฤษยาผู้มงคลสุริยา66แต้มอันดับ2เป็นดร.ณภัสนันพรนิพา63แต้มอันดับ3เป็นพลตรีโทสำราญนวลมา65แต้มอันดับ4เป็นนาวาอากาศเอกปิยพงษ์ผิวอ่อน66แต้มอันดับ5เป็นนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุล64แต้มอันดับ6เป็นนายประมูลชัยนบสุวรรณวงศ์64แต้มอันดับ7เป็นนายแพทย์พรเทพม้ามณี65แต้มอันดับ8เป็นนายธนวัฒน์นิติกาญจนา63แต้มอันดับ9เป็นพันตรวจโทหม่อมหลวงกิตติบดีประวิตร66แต้มอันดับที่10เป็นด้านอนุรุตนาคาสาย63แต้มอันดับที่11เป็นของนายกุดันสุขุมัน62แต้มอันดับที่12เป็นนายทรงเกียรติริมอนุรักษ์64แต้มอันดับที่13เป็นนายมิติติยภัยรัตน์65แต้มในครั้งนี้นั่นครับโอ้โหนี่นะฮะ13คนที่เลือกมาจากทั้งหมด46คนในครั้งนี้มาดามแป้งเข้าวินแบบแลนสไลเดอร์เป็นที่เรียบร้อยก็ยินดีกับท่านมาดามแป้งกันด้วยนะครับขอให้ทางมาดามแป้งนั้นพัฒนาฟุตบอลไทยสานต่อยาวๆไปให้ไทยกลับมายิ่งใหญ่กันอีกครั้งและนี่ก็เป็นช็อตลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย by Ichi Style ประจำวันที่9กุมภาพันธ์2567โดยชายผู้บังคับครั่งฟุตบอลไทยครับ